ก่อนจะเริ่มคลิปฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคนละไลค์และถ้าไม่กดในอีก3วิล่ะก็3 2 1เฮ้ยไม่กดหรอเอาเป็นไรมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราโจรสลัดเราโจรสลัดหมวกเขียวจะกลับมานี่แหละหมวกเขียวไม่ใช่หนวดขาวนะหนวดเนนแรงเกินกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมกับไอ้ฝ้าซู60และไอ้ปาจะกลับมาทวงบัลลังก์เกมบล็อกฟุตกันอีกครั้งเว้ยโอ้เดี๋ยวข้างหน้าผมนี่คือใครอ่ะไอ้ฝ้าเหรอเฮ้กูอยู่ตรงไหนหรือวะตรงไหนตรงเองอะเอาดีเอาดีใครไปเล่นเนี่ยเพื่อนเองตัวเขียวๆอ่ะเออนั่นแหละคือเรารวมร่างกันแล้วไงเกี่ยวอะไรวะส่วนที่ยืนข้างๆเองใครไม่รู้เหมือนกันอย่าไปปั่นคนดูดิเพื่อนเขางงหมดละในวันนี้นะเว้ยคุณผู้ชมที่ผมอ่ะกลับมาเล่นเอาจริงเลยเพราะว่ามันมีอัปเดตเยอะจัดเลยเว้ยไอ้ฝ้าอุ้ยเออจริงนะมันแบบดูปล่อยลำทรงลำแสงใหญ่พิฆาตอสูรเออที่ผมเห็นมาเนี่ยมันมีทั้งอัปเดตเกาะทะเลทรงทะเล3ผลพงผลพิษอะไรอย่างเงี้ยโคตรแจ๋วเลยเว้ยแล้ววันนี้นะเว้ยคุณผู้ชมผมกับไอ้ฟ้าเนี่ยจะมาเล่นแบบ24ชั่วโมงในโรบล็อกครั้งแรกเว้ยคุณผู้ชมเออโดยเป้าหมายเราเนี่ยไอ้ฟ้ารู้ป่ะคืออะไรเป้าหมายเราคืออะไรเราต้องแบบไปโลกที่3ให้ได้เว้ยก็คือคลิปก่อนนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจำได้นะเว้ยผมเนี่ยแทบแบบใช้สกิลไอ้เจ้าดราก้อนอะไรพวกเนี้ยไม่ได้เลยเว้ยแต่ในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันต่างไปแล้วไอ้ฟ้าไอ้วันนี้จะเอาจริงแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้ใช้พลังแบบขั้นเทพไปดูว้าวกลายเป็นปลามังกรด้วยย้าวเฮ้ยยิงนะเทปะเทปะฟ้าเทปะเรแต่ไม่เท่าของกูแต่ฟ้าเองไปเอาไอดีใครมาไอดีเอฟซีคนนึงอ่ะที่แบบเขาฟาร์มจนเวล 2,000 อ่ะคุณผู้ชมโคตรเอาเว้ยคือจริงแบบเวล 2,000 คือแบบใช่ก้าวสบายเลยตอนเนี้ยว้าไอจวัดประหลาดก็มาดิเอามาดิเอาเลยวะล่ะว้ามาดิคิดว่าเก่งเหรออยู่ไหนอยู่ไหนดีกว่าอยู่ไหนอยู่ที่เดิมเนี่ยต้นไม้เดิมเนี่ยอย่างนี้ต้องเจอไดเมนชั่นสแลชไดเมนชั่นสแลชเหรอฮะฮะจะเป็นซันเดเลสเหรอไปไหนคุณผู้ชมคิดดูถ้าไอ้ฟ้าใช้หมดปีศาจอันนี้แล้วปลายล่างเป็นปลายักษ์ปลายักษ์เหรอปลายักษ์เหรออะไรคิดจะมาห้าวพี่เหรออาลงมาโดนนะโดนนะเอาโดนหรอโดนหรอไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะอะไรยิงอะไรไม่โดนฮ่ากากว่ะแปลงร่างอีกรอบอยู่ไหนอ่ะตรงเล็บมังกรเหรอตรงเล็บมังกรตายนี่ใครดูหรอมึงเป็นอะไรอ่ะพระจักรทำจังมาสู้อ่ะเมื่อกี้รู้จักเหรอพระจักรทำจังนะเข้ามาดิกล้าเปล่าเข้ามาดิโอ้ขอโทษครับไปไหนอยากกระทืบอยากกระทืบกบก็หรอไปไหนขอโทษเหรอเพื่อนเอาเมื่อไหร่ล่ะมาดิไอ้ป้าเอาจริงเองฆ่าไม่ได้เหรอวะกูเมลโคตรน้อยกันด้วยเอาตายมีคนตายและตอนนี้ผมพบแล้วครับดวงตาทั้ง5ของผมพบแล้วครับว่ามีคน AFK อยู่1คนไม่ยอมสู้กับผมผมคิดว่าผมควรจะทำยังไงดีคุณผู้ชมครับเขายืนนิ่งยังยืนนิ่งอยู่เขายังยืนนิ่งเขาเป็นประกายเขามาแล้วไปดีกว่าไอ้ป้ามาดูวิธีไปโลกที่3กันดีกว่าเว้ยไปยังไงผมว่าเราต้องไปในเกาะที่มีชื่อว่ากรีนไอซ์แลนด์เว้ยเฮ้ยอันนี้เป็นเกาะของไอ้ที่ฆ่าไดมอนด์นี่หว่าขอแวะฟาร์มก่อนได้ไหมมีไหมไอ้ฟ้าแวะฟาร์มกันไหนอยู่ไหนอ่ะนี่นายรู้หรือเปล่าเจ้าคนข้างหน้าเราวันนี้เนี่ยไม่เชื่อว่าตายของใครแต่เป็นว่าตายของไอ้ฟ้าเหรอเอา
เออแทงมันแทงมันแทงมันพลังของฉันน่ะมันจะตายป่ะเนี่ยเพื่อนโอ้ไอ้ฟ้าเลือดโคตรเยอะอ่ะคุณผู้ชมดูดิมาแล้วมาช่วยแล้วดูดิมันยิงผมแบบเลือดแบบจะหมดหลอดเอาอยู่แล้วอ่ะทำไมมันเหมือนปล่อยพลังตดเลยวะคุณผู้ชมเอาหาไปไหนแล้วล่ะเอานี่ไงไม่ไหวแล้วปิดฉากเลยแล้วกันลมหายใจมังกรแรงนะอันนี้แรงนะตายตายแล้วมั้งตายอีกนึงอ่ะเอออีกทีนึงฆ่ามันดาเมจสแลชเออปล่อยพิฆาตปล่อยพิฆาตไอเทมดรอปด้วยมันตายแล้วไอ้ฝ้าไหนขอไปดูป้าหมายเราดิคุณผู้ชมไปเกาะ3 A few moments later คือเจ้าหมอนี่ไปอย่างไรให้ได้คุณผู้ชมแข็งอ่ะผมพิซาตื่นอย่างนั้นหรอเออไอ้ฟ้าไปไหนเนี่ยอยู่นี่มั้งไปก่อนที่3แล้วจะไปตรงนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมเหมือนผมไปไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมทำไมอ่ะไม่รู้ว่ะอ๋อผมรู้แล้วคุณผู้ชมผมอ่ะต้องเลเวล 1,500 ไว้ถึงจะไปโลกใหม่ได้แล้วต้องไปตรงที่คอลอสเซียมอ่ะเพื่อไปฆ่าใครบางคนก่อนด้วยคุณผู้ชมโอ้โหนั่นหมายความว่าผมต้องฟาร์มให้ถึงเวล 1,500 โอ้โหแล้วก็ไปฆ่าใครไม่รู้ตรงคอลอสเซียมสินะใช่แต่ว่าระหว่างนี้ผมคิดว่าถ้าผมจะฟาร์มเวลที่ถึง 1,500 เนี่ยอาจจะดูน่าเบื่อไปเว้ยผมคิดว่าผมจะซื้อผลปีศาจใหม่แล้วก็ฟาร์มให้ถึง 1,500 เลยเว้ยอุ๊ยจะซื้อบทอะไรอ่ะไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เฮ้ต้องอันนี้เลยที่แบบอัปเดตมาใหม่บทเวนอมใช้3ล้านบาทในการซื้อได้หรอเอ้าได้เฉยอ่ะซื้อแล้วหรอผลเวนอมเออแต่ทำไมเป็นผลที่แบบมันไม่เอาออฟสต็อกไวฟ้ามันเป็นผลที่แบบมีอยู่อ่ะหรือว่ามันหรือว่ามันไม่เก่งวะเอ้ยหรือมันเป็นผลแบบที่แบบโคตรพิเศษอะไรอย่างนี้เหรอเหมือนเจ้าผลปีศาจอันนี้นะคุณผู้ชมเวนอมมันจะมีพลังอยู่5อันแล้วใครปล่อยน้ำแข็งผมไม่ใช่ผมโอ้ยเฮ้ยมันมีคนฆ่าผมมันมีคนฆ่าผมไอ้ป้ามึงเก็บเฟรนลี่ดีผมขออนุญาตฟาร์มตรงนี้ก่อนละกันคุณผู้ชมผมต้องฟาร์มให้ถึงเลเวล 1,500 เลยเหรอวะใช้เวลากี่วันวะคุณผู้ชมสามารถแนะนำผมได้ไหมว่าผมต้องทำยังไงถึงจะฟาร์มได้ไวๆอ่ะโหฟ้าช่วยฟาร์มหน่อยดิเพื่อนฮะมันมีสกิลดาเมจแรงแล้วว่ะอยากแล้วและผมได้สกิล F มาแล้วว่ะคุณผู้ชมสกิล F ทำอะไรได้อ่ะ What มันดีดาเมจปะหรือมันแค่บินเฉยก่อนคิดโอ้โหได้ดาเมจไงติดพิษไงโดนดาเมจอยู่นะคุณผู้ชมผู้ชนติดดาเมจอยู่เอ้ยโดนแรงปะน่าจะแรงมากมากวิ่งมาวิ่งมาต้องพิษพิษปอดพิษอยู่นี่เออโอ้แต่ผลพิษนี่มันไม่ใช่ผลพลาวิเศษหรอคุณผู้ชมผลพิษนี่ใช่ดิใช่เหรอผลในนี่ใช่ปะผลแบบเดียวกับพวกเพิงพวกลาวาปะเออหรือว่ามันเป็นผลแบบเหมือนลูฟี่วะแบบพลาวิเศษไม่ใช่โลเกียไม่น่าจะเป็นโลเกียมากกว่าไม่ใช่พลามิเซียแต่มันตีเข้าอ่ะถ้าโลเกียพวกนี้มันจะตีไม่เข้านุ้ยมันเป็นพลามิเซียพิษเนี่ยนะเป็นไปได้ด้วยเหรอนั่นดิว่าจะเป็นแบบเหมือนสลามอย่างนี้ป่ะในหัวผมตอนแรกเหมือนสลามเลยโอเคสลามผมเริ่มเห็นวิธีการฟาร์มที่ถูกต้องของไอ้เจ้าผลพิษหรอคุณผู้ชมคือถ้าเราสามารถล่อ6ตัวได้ใช่ป่ะแล้วเราก็ปล่อยพิษตรงกลางอ่ะแล้วก็แปลงหน้าเป็นมังกรพิษอ่ะน่าจะเอาแบบจัดเลยนุ้ยแล้วผมได้ท่าใหม่มาแล้วด้วยชื่อน็อกซีรัสช็อตคืออะไรวะเนี่ยฟาดออกไปเช็ดกระจายพิษว้าวหูแรงเหมือนกันนะเนี่ยเลือดโอ้โหเลือดจาก 10,000 เหลือ 3,000 เอาดีไอ้ฟาดโดน 10,000 เลยเหรอเปล่าโดนมอนตีมา 5 หูแรงหูยอันนี้น่าเป็นผลปีศาจที่ฟาร์มง่ายที่สุดที่ผมเคยมาคือที่ผมเคยมีเลยนะคุณผู้ชมคือแบบถ้าเราเป็นแบบสายล่อกลุ่มได้เลยอ่ะเออว่ะอันนี้แบบอย่างสุดอ่ะเออดูดิผมอยากรู้ว่าถ้าไอ้ท่าเจ้า C กับท่า B เนี่ยจะเป็นอะไรกันแน่เว้ยWe'll be right back.
ฟ้าอะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยต้องขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคุณผู้ชมผมขอตัวกับไอ้ฟ้าเนี่ยไปฟาร์มเลเวลถ้าถึงแบบ 1,500 เลยดีกว่านะไอ้ฟ้าเนี่ยจะเล่นตัวใหม่ด้วยเว้ยตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็นตัวที่แบบเทพเกินไปเว้ยถ้าเราใช้ไปเนี่ยคงไม่สนุกแน่นอนคุณผู้ชมโอเคฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากดูซีรีส์นี้ต่อนะครับฝากคุณผู้ชมควรไลค์แล้วก็หัวเช่าหนีมาหมิงจื้ออาจจะมาแล้วก็โอ้ปลาเขียวมาแล้วไอ้เจ้าหมอนี่มาพิมพ์อะไรเมื่อกี้อ่ะแล้วก็แบบนี่ห้าวเราหรือเปล่านี่ห้าวโอ้โหนี่ห้าวโอเคคุณผู้ชมไปเจอกันคลิปหน้านะครับขอไปฟาร์มแบบจริงจังก่อนแล้วกลับมาครั้งหน้าที่เทพแน่นอน